แต้วณัฐพรนำพวงมาลัยกราบแม่นิดพร้อมเผยการ์ดบรรยายความในใจแต้วณัฐพรนำพวงมาลัยกราบแม่นิดพร้อมเผยการ์ดบรรยายความในใจแต้วณัฐพรนำพวงมาลัยกราบแม่นิดเพิ่งฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ32ปีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดได้โพสต์รูปพวงมาลัยพร้อมกับการ์ดที่เผยให้เห็นข้อความที่ร้อยเรียงถ้อยคำกลั่นจากหัวใจเพื่อกราบขอบคุณแม่นิดแต้วณัฐพรนำพวงมาลัยกราบแม่นิดอ่านข่าวเบิร์ธเดย์คนพิเศษแต้วณัฐพรฉลองวันเกิด32ปีหวานใจไฮโซไนอวยพรสุดหวานอ่านข่าวแต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 โดยเนื้อหาในการระบุไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดของแต้วเด็กดีลูกสาวคุณแม่นิดกับคุณพ่อติ๊กวันเกิดปีนี้แต้วอยากกราบขอบคุณคุณแม่นิดที่เข้มแข็งของแต้วที่คอยให้ความรักความห่วงใยแต้วมาตลอดทั้งชีวิตคุณแม่วันนี้เมื่อ32ปีที่แล้วแต้วไม่รู้ได้เลยว่าตัวเองจะโชคดีได้เกิดมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่น่ารักและเข้าใจลูกที่สุดในโลกได้ขนาดนี้แต้วไม่รู้ได้เลยว่าวันข้างหน้าของแต้วเหวเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างเช่นเดียวกับที่แต้วในวันนี้ที่แทบจะยังไม่อยากเชื่อกับชีวิตในทุกวันที่คุณพ่อติ๊กต้องจากเราไปไกลแสนไกลแต่ถึงยังไงแต้วเชื่อว่าความรักที่เรามีให้กันและกันในวันนี้และตลอดไปจะกลับอบอุ่นคอยประคับประครองทุกหัวใจค่อยๆก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขแบบที่แต้วว่าคุณพ่ออยากให้เราเป็นแต้วจะโตขึ้นจะคอยดูแลคุณแม่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและแต้วที่เข้มแข็งให้คุณแม่ได้พักได้ทิ้งตัวมาที่แต้วแบบที่คุณแม่เป็นแบบที่คุณมาทั้งชีวิต สาวมั่น 2021 พิกเลตไม่รอแล้วเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอวิกเตอร์แต่งงานเองสาวมั่น 2021 พิกเลตชารดาไม่รอแล้วเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนหนุ่มวิกเตอร์แต่งงานเองท่ามกลางแฟนคลับหลายคนสงสัยว่านี่คือเรื่องจริงหรือเพียงแค่ทำคอนเทนต์คบหาดูใจกันมากว่า4ปีแถมได้เห็นโมเมนต์สุดสวีทของคู่รักพิกเลตชารดากับหวานใจหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งจนถูกเชียร์ให้แต่งงานจำนวนมากเพราะอย่างพี่สาวทั้งสองอย่างเนยแจมก็เตรียมหนีไปมีครอบครัวกันหมดแล้วและล่าสุดพิกเลตได้เผยคลิปเซอร์ไพรส์คุกเข่ามอบช่อดอกไม้วิกเตอร์กลางงานฉลองแต่งงานของเนยวรัฏฐากับฤทธิ์กาชัยโดยระบุแคปชั่นของคลิปว่า please say yesจองตัวไว้ก่อนและเซอร์ไพรส์ขอพี่วิกแต่งงานท่ามกลางแฟนคลับหลายคนสงสัยว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่หรือเพียงแค่ทำคอนเทนต์แต่หลายคนที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ใครเห็นก็ยิ้มตามกันไม่ได้เลยต่างขอให้เป็นเรื่องจริงพร้อมกับแสดงความยินดีจำนวนมากแต่เพื่อไม่ให้หลายคนสงสัยนานและคาดเดากันไปเองต่างๆนานาข่าวสดออนไลน์ได้ไปสืบมาให้แล้วว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์ขำๆจ้าแต่คนที่ไม่ขำก็น่าจะเป็นหนุ่มวิกเตอร์ที่งานนี้คงมีร้อนๆหนาวๆเร่งเก็บเงินมาขอแล้วแหละจักรจั่นควงว่าที่เจ้าบ่าวเลือกชุดแต่งงานห้องเสื้อดังสยบข่าวมีปัญหาความรักนางเอกหน้าหวานจักรจั่นอคัมศิริควงว่าที่เจ้าบ่าวเลือกชุดแต่งงานห้องเสื้อดังสยบข่าวรักร้าวมีปัญหาแฟนคลับแห่ยินดีรอชมชุดสวยเจ้าสาวหลังจากที่นางเอกจักรจั่นอคัมศิริสุวรรณสุขได้ออกมาตอบปมโพสต์คำคมเศร้าในไอจีส่วนตัวว่าตนกำลังมีปัญหาเรื่องธุรกิจล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่อย่างใด
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งเข้ามาทำให้แฟนๆโล่งอกกันไปตามๆกันจั๊กจั่นตอบแล้วชาวเน็ตสงสัยโพสต์ข้อความเศร้ารัวสอแวววิวาล่มจริงหรือไม่จั๊กจั่นแจงโพสต์เศร้าปัญหาเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดมีคนมาขอแล้วจักรจันทร์เปิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวโดนแซวซุ่มแรงแซงทางโค้งล่าสุดจักรจันทร์ควงแฟนหนุ่มไปเลือกชุดแต่งงานตอกย้ำความหวานชื่นว่ายังรักดีงานวิวาไม่ล่มแน่นอนโดยเธอได้โพสต์ภาพไปเลือกชุดแต่งงานที่ห้องเสื้อดังงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีอีกครั้งบอกตื่นเต้นแทนรอชมชุดสวยเจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วงนี้มีอะไรแปลกๆแม่ณเดชน์เผยรอยประทับวอลโว่แหกขอเลขทะเบียนยังไม่เอารถไปล้างแม่แก้วรอดูก่อนเผื่อเขามาตามรอยเดิมเผยอะไรประทับรอยที่ฝากระโปรงรถวอลโว่แหกขอเลขทะเบียนแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะโพสต์ภาพรอยที่รถวอลโว่พร้อมบอกด้วยว่าไม่รู้อะไรประทับรอยที่ฝากระโปรงรถวอลโว่ยังไม่เอารถไปล้างรอดูก่อนเผื่อเขามาตามรอยเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้มีอะไรแปลกๆให้เห็นถูกอีกแล้วแม่ณเดชน์ดวงเฮงต้อนรับตรุษจีนถูกลอตเตอรี่ปึกใหญ่เผยที่มาสุดพีค2งวดติดแม่แก้วแฮปปี้โชคดีถูกหวยอีกแล้วเตรียมขึ้นแท่นเจ้าแม่ของวงการโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ขอเลขทะเบียนรถอาทิเลขทะเบียนอะไรคะแม่แก้วโชคหมานจ้าอาจจะได้โชคคะแม่แก้วมีนกมาทำรังที่บ้านแล้วมีรอยปู่หนูว่าบ้านเลขที่กับทะเบียนรถนะครับแม่ขอด้วยนะครับงวดนี้สาธุขณะที่ก็มีหลายคนบอกว่ารอยน้ำลงมาเปล่าแม่แมลงข้ารถหนูเคยเป็นแมลงตอนกลางคืนครับเป็นต้นตอบแล้วแมทเปิดใจเหตุอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์สยบขาเผือกสงสัยรักล่มตอบแล้วแมทพีรณีเปิดใจสาเหตุอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มสงกรานต์ยันแค่มือลั่นโดยไม่รู้ตัวสยบข่าวเมาส์ขาเผือกสงสัยรักล่มกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาใหญ่โตเมื่อมีเบาะแสจากเพจเจ๊มอย108ที่มีคนตาดีจับสังเกตว่านักแสดงสาวสุดมั่นแมทพีรณีคงไทยอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์เรียบร้อยในขณะที่หนุ่มสงกรานต์ยังฟอลโล่สาวแมทเหมือนเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพสวีทด้วยกันท่ามกลางข้อสงสัยของชาวเน็ตว่าทั้งคู่สะบั้นรักแค่งอนหรือมีปัญหากันแน่อ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงอ่านข่าวแยกย้ายแมทฟอลโล่ไอจีสงกรานต์แล้วหลังถูกจับตามองมือลั่นหรือสะบั้นรักโดยเมื่อวานนี้สาวแมทได้ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วในขณะที่สงกรานต์ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนสาวแมทพีรณีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของทางช่อง3ได้มีโอกาสทักไลน์ไปสอบถามแมทพีรณีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยอมรับว่าเธอมือลั่นจริงๆเนื่องจากตอนที่ไปส่งอินสตาแกรมแฟนหนุ่มไม่รู้ตัวเลยว่าได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของสงกรานต์แล้วซึ่งมารู้ตัวอีกทีตอนที่เป็นข่าวเพราะทุกคนโทรมาหาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากโดยตอนแรกแมทคิดว่าเป็นข่าวอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไปแล้วจึงไม่กล้าฟอลโล่กลับเพราะกลัวเป็นข่าวอีกแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจฟอลโล่กลับเพราะบริสุทธิ์ใจที่มือลั่นจริง
เนยถูกเซอร์ไพรส์สวมชุดเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจเลื่อนงานแต่งรอบที่3เนยวรัฐาถูกน้องสาวและเพื่อนๆเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจสวมชุดเจ้าสาวหลังต้องเลื่อนงานแต่งงานรอบที่3ถือเป็นคู่รักที่ผ่านมรสุมดราม่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับนักร้องสาวเนยวรัฐาอิมราพรหรือเนยเนโกจำที่ถูกนักบินหนุ่มฤทธิ์กาชัยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อเดือนเมษายน2560ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มเพราะสาวเนยมีลูกขัดใจคุณแม่ที่เคยสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ย่อท้อจับมือกันแน่นพิสูจน์รักแท้ให้คุณแม่เห็นจนในที่สุดได้เลิกแต่งงานเป็นวันที่10พฤษภาคม2563ที่ประเทศออสเตรเลียแต่แล้วต้องเลื่อนแผนแต่งงานออกไปเป็นครั้งที่3เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเนยวรัฐถาถูกเพื่อนๆและน้องสาวฝาแฝดแจมชรัฐถาหรือแจมเนโกจำเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยจัดขึ้นเป็นงานเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศสวนและต้นไม้สุดโรแมนติกที่แฝงด้วยความรักและความอบอุ่นทำเอาว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาตกใจหนักมากเพราะไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักของน้องสาวฝาแฝดแจมเนโกจำไม่พลาดเตรียมชุดเจ้าสาวและรองเท้ามาให้พี่สาวฝาแฝดสวมใส่แถมโพสต์ข้อความใช้คำเรียกแทนกันแบบมิ้งๆว่า I love you myทวินเจ้าโพนี่และเจ้าใบไม้ซึ่งเจ้าโพนี่หมายถึงแจมและเจ้าใบไม้หมายถึงเนยนั้นเองด้านว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาโพสต์ภาพสุดประทับใจในชุดเจ้าสาวพร้อมกับความในใจว่าขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนถึงเราจะจัดงานแต่งไม่ได้อีกแล้วรอบที่3แก๊งสาวๆเราก็หุดสาบไปแอบจัดเซอร์ไพรส์ให้ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก